เกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อะไรอะไรที่อะไรอะไรเอ้ยกินอะไรอุ้ยตรงหูเดี๋ยวหยุดหยุดนี่พวกเราเป็นอะไรกันฮะเป็นอะไรมาม้าบอกสิเมื่อกี้มาม้าได้รับโทรศัพท์ว่าทางโรงพยาบาลจุฬาโทรมาว่าอะไรคะแจ้งผลแจ้งผลน้องว่าได้ผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้อันนี้เล่าให้ฟังก่อนแม่แอนไปตรวจนิปตี้มาใครยังไม่ได้ดูก็คือไปดูที่ช่องมาดามแอนเนาะนะคะซึ่งตอนนี้ผลมันออกมาแล้วเหรอใช่แล้วอ้าวไหนบอกว่า2สัปดาห์อะไรไงเขาบอกว่าประมาณ14วันเออทำไมมันเร็วอ่ะก่อนออกมาถามเพราะว่าจะรู้ก่อนมั้ยเขาก็บอกว่าอาจจะรู้ก่อนบางคนก็14วันพอดีซึ่งมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งตอนนี้เขาโทรมาว่าอีเมลมาแล้วแล้วได้อีเมลมายังได้แล้วกายมือถือในมือนี่สั่นเลยโผล่วันนี้เลยอะไรกายไม่ตื่นเต้นเลยกายเป็นเล่นลูกโป่งเป็นไงมือถือในมือนี่สั่นเลยเต้นไหมอยากได้ผู้หญิงมาเรามาร่วมลุ้นพร้อมๆกันนี่ด้วยดูหรือยังยังไม่ได้ดูพยาบาลบอกไหมยังไม่ได้บอกอ่ะเหรออ่ะมาร่วมกันไม่กล้าเปิดอ่ะไปโดนคือนอกจากเรื่องเพศเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของโครโมโซมน้องด้วยนะจริงๆคือเรื่องเพศคือผลพลอยได้หลักๆที่เราต้องตรวจ Nifty Test เนี่ยอันนี้ฮะนี่ฮะนี่อันนี้นะ Nifty Report ผลการตรวจ Nifty Test เปิดเลยค่ะให้ผลการตรวจกรองเป็นเราต้องดาวโดดปลายมั้งลบผลคัดกรองเป็นปกติซึ่งแสดงว่าโอกาสที่ทารกจะมีภาวะโครโมโซมที่21 13 18ต่ำมากแปลว่าเรื่องฟังรู้เรื่องแปลว่าคือโรคทางดาวซินโดรมอ่ะมีความเสี่ยงต่ำที่น้องจะเป็นโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนเพิ่มเติมในส่วนของรีพอร์ตแพทย์ให้ดูที่ Fetal Sex ซึ่งค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 98% Fetal Sex เดี๋ยวต้องดูในนี้นะคะอ้าวแสดงว่ายังไม่รู้อีกโอ้เดี๋ยวสรุปมาแน่แรกมันยังไม่บอกไงก็เขาสรุปของว่าสะไอ้นี่กายเริ่มบีบลูกโป่งดิหนูหูก็คืออย่างที่บอกว่ามันตรวจแบบสาเหตุหลักที่เราตรวจนิฟตี้เพื่อคัดกรองพวกดาวไปเถอะไปเถอะเร็วๆเอ้าตรวจเร็วๆหลอดไม่ขึ้นอ้าวใจเย็นๆเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนเปลี่ยนเป็น Wi-Fi ก่อนอ้าวสรุปยังไม่ได้เปิด Wi-Fi มานี่เด็กนี่นี่ป๊าป๊าเฮ้ยเดี๋ยวใจไม่ให้เดี๋ยวป๊าป๊าจะเป็นคนดูก่อนนะแล้วทุกคนค่อยดูตามขึ้นยังเฮ้ยไอ้ยังไม่โหลดไม่ขึ้นทำไมมันยังโหลดไม่ขึ้นเราแอนเฮ้ย 100% แล้วมาแล้วไม่ให้ดูหยุดก่อนกายก็ดูไม่รู้หยุดก่อนมาแล้วดึงอ่านไม่รู้เรื่องดึงนั่นสิอันไหนเนี่ยBeetleSex ดึงรู้แล้วมาอ่านแล้วรู้แล้วใครอยากได้ผู้ชายผู้หญิงน้องเดี๋ยวแม่แอนอยากได้ผู้หญิงกับทีมผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงทีมผู้ชายอยากได้ผู้ชายป้าอ่านแล้วเป็นเดี๋ยวก่อนนะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายกายมีเพื่อนเป็นน้องชายแล้วอ่าโอ้ยแล้วเขาบอกว่า98% แต่อีก 2% ก็ยากนะเนาะอีก 2% มีโอกาสเป็นตุ๊ดค่ะใช่ไหมไม่เกี่ยวน้องกายเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็น้องเหมือนกันแหละเนาะโอเคคือถึงแม้แม่จะอยากได้ผู้หญิงนะแต่ว่าไม่ว่าเพศอะไรก็รังเหมือนกันโอ้ยดีใจน้ำตาไหลเลยโอ้ยน้ำตาไหลเลยดูสิโอ้ยเป็นไรอ่ะน้ำตาไหลเลยอ่ะรู้หมดแล้วตื่นเต้นมาตั้งหลายวันอ่ะเดี๋ยวนะนี่ร้องไห้เพราะอะไรตื่นเต้นเดี๋ยวนะทำไมตื่นเต้นแต่อย่างแรกเอางี้ก่อนคือดีใจที่ลูกปกติก่อนเนาะคือแบบโครโมโซมที่เป็นดาวซินโดรมอะไรนะเอ็ดเวิร์ดอะไรล่ะเอ็ดเวิร์ดซินโดรมหรืออะไรอีกอย่างเลยไม่รู้อ่ะคือมันอันตรายมาก
แต่นี่ก็คือปลอดภัยดีแต่ว่าน้องปลอดภัยค่ะนะแล้วก็เป็นผู้ชายนะครับเป็นเพศชายเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวเลือกเองทีหนึ่ง อ่ะโอเคอ่ะก็ใครคิดว่าถูกใจนะฮะก็เม้นบอกกันด้วยนะว่าอยากได้เพศอะไรแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วเพศชายเพศชายนี่เตรียมตัวของผู้ชายนะทันมั้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไง Fetal Sex เป็นแมวนะคะแมวค่ะอ่ะโอเคก็จบกันไปนะคลิปนี้อ่ะเม้นบอกกันด้วยนะรู้สึกยังไงอ่ะวันนี้บ๊ายบายดีกว่าค่ะเย้